เรื่องพราหมณ์อายุ120ปีสมาทานศีลห้าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลพราหมณ์สองคนเป็นคนชราแก่เฒ่าล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับมีอายุได้120ปีได้ชวนกันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระโคตมผู้เจริญพวกข้าพระองค์เป็นพราหมณ์ชราแก่เฒ่าล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับมีอายุได้120ปีแต่กำเนิดแต่ไม่ได้สร้างความดีมิได้ทำกุศลมิได้ทำกรรมอันเป็นที่ต้านทานความขาดไหวขอพระโคดมผู้เจริญทรงโอวาทสั่งสอนพวกข้าพระองค์ถึงข้อที่จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่พวกข้าพระองค์สิ้นกาลนานเถินพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูกระพราหมณ์ที่แท้พวกท่านเป็นคนชราแก่เฒ่าล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับมีอายุได้120ปีแต่กำเนิดแต่มิได้สร้างความดีมิได้ทำกุศลมิได้ทำกรรมอันเป็นที่ต้านทานความขลาดไว้ดูกระพราหมณ์โลกนี้ถูกชราพยาธิมรณะนำเข้าไปอยู่แลเมื่อโลกถูกชราพยาธิมรณะนำเข้าไปอยู่เช่นนี้ความสำรวมทางกายความสำรวมทางวาจาความสำรวมทางใจในโลกนี้ย่อมเป็นที่ต้านทานเป็นที่เร้นเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดหน่วงของเขาผู้ละไปแล้วชีวิตถูกชรานำเข้าไปใกล้ความมีอายุสั้นผู้ที่ถูกชรานำเข้าไปใกล้แล้วย่อมไม่มีที่ต้านทานเมื่อบุคคลเล็งเห็นภัยในความตายนี้ควรทำบุญทั้งหลายอันนำความสุขมาให้ความสำรวมทางกายทางวาจาและทางใจในโลกนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสุขแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วผู้ซึ่งสร้างสมบุญไว้เมื่อแต่ยังมีชีวิตอยู่พราหมณ์เหล่านั้นรักษาศีลห้าตลอดชีวิตเมื่อเสียชีวิตได้ไปบังเกิดในสวรรค์เรื่องพราหมณ์อายุ120ปีสมาทานศีลห้าจบ